ับเข้าสู่คลาส Pro Retoucher ของ Photoshop CC 2014และเวอร์ชันอื่นๆตามเท่าที่อัปเดตนะครับเรื่องของ Luminosity Mask ฟังดูเป็นสิ่งที่หนักหนาเหมือนกันสำหรับผู้ใช้งาน Photoshop เบื้องต้นแต่ว่าเขาก็อยากรู้นะครับว่าอยากมันทำยังไงนะครับบางทีเขาส่งมาให้ผมเนี่ยคืออยากเรียนตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวเองยังมีพื้นฐานที่ไม่ดีพอเลยก็ทำให้เรียนแล้วรู้สึกว่ามันยากและสับสนทั้งที่จริงแล้วเนี่ย Luminosity Mask ใช้พื้นฐานนะครับจากหลายๆเรื่องรวมกันนะครับมันคืออะไรล่ะมันคือการปรับแต่งแก้ไขภาพนะครับอย่างแม่นยำในส่วนต่างๆนะครับคุณคงเคยคิดแล้วว่าสมมติว่าผมอยากให้ส่วนที่มืดๆเนี่ยสว่างด้วยการใช้ภูกันหรือว่าอะไรก็ตามปรับให้สว่างมากขึ้นหรือว่าการซ้อนเลเยอร์ผมไม่สามารถที่จะเลือกส่วนที่สว่างให้เฉพาะบริเวณริมตลิ่งตรงนี้ได้นะครับใช่ไหมฮะมันไม่แม่นยำอ่ะเราก็จะอาจจะต้องใช้ quick selection หรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็ไม่แม่นยำอยู่ดีในการเพิ่มความสว่างหรือลดความสว่างจึงต้องมีวิธีที่ดีกว่านะครับดีกว่านั้นก็คือ luminosity max นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าอย่างถ่ายแล้วถ่ายลอง exposure มาเนี่ยเราไปทำ HDR มันก็ดูลำบากไปวิธี luminosity max ก็จะดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าทำได้อย่างไรนะครับการทำ luminosity max คุณจะต้องใช้ alpha channel ความรู้เรื่อง channel นะครับ alpha channel basic layer layer max นะครับ inward แล้วก็การ selection ต่างๆก็ต้องมาที่ channel ตรงนี้ก่อนใน channel RGB นะครับตอนนี้เราทำงานกันอยู่ที่ภาพแบบระบบ RGB ก็จะมี channel red นะครับ channel green แล้วก็ channel blue นะครับการคัดเลือกเฉพาะบริเวณ RGB เนี่ยเราจะต้องแยกส่วนที่ต้องแก้ไขออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็น highlight นะครับเนี่ยส่วนที่เป็น shadow หรือส่วนที่เป็น dark นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น mid tone ซึ่งเป็นโทนที่มีมากที่สุดในรูปภาพนะครับเราจะทำได้ยังไงครับอันดับแรกนะครับไม่ว่าคุณจะทำการเลือกอะไรอยู่อย่างนี้ก็ตามนะครับให้กด control alternate นะครับ control alternateแล้วก็2นะครับจะเป็นการคัดเลือกโทนภาพที่ channel RGB นะฮะเดี๋ยวนะครับกด Ctrl D หรือ Command D เพื่อยกเลิกนะครับคีย์นี่ผมขอโทษทีผมเข้าใจผิดคือมันต้องใช้ Ctrl Alternate 2เฉยๆไม่ต้องชิปนะฮะถ้าเป็น Mac ก็ Command Option 2นะครับ Ctrl D หรือ Command D เพื่อยกเลิกพื้นที่การเลือกนะครับผมทำการเลือกพื้นที่ที่เป็นส่วนไฮไลท์ก็คือบริเวณนี้นะครับโดยการกดcontrol alternate 2นะครับเพื่อเลือกตรงนี้แล้วผมก็มากดบริเวณ save selection นะครับเป็น new layer นะครับ save selection add channel นะครับตรงปุ่มนี้นะครับผมกด add เลยนะครับผมก็จะได้ layer อันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็น alpha channel นะครับผมจะให้ตรงนี้ชื่อว่า light นะครับ light นะครับต่อมานะครับผมจะ copy ตัวเลือกตรงนี้อีกนะครับโดยการคลิกแล้วลากขึ้นมาที่การเพิ่ม channel ใหม่เลยนะครับมันจะชื่อว่า light copy นะครับ alpha channel ตรงนี้ผมจะให้ชื่อว่า dark นะครับ dark คืออะไรนะครับ dark ก็คือส่วนกลับของ white นั่นเองนะครับโดยการกด control i ใน windows หรือว่า command i ใน mac เพื่อสลับผมก็จะได้ส่วนที่เป็นโซน dark ถูก mark ด้วยสีขาวแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมเอา selection ส่วนนี้ไปแก้ไขโดยการปรับ curve adjustment เนี่ยบริเวณที่มืดๆที่ถูกกลบด้วยสีขาวทั้งหมดเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพนะครับสิ่งที่ยุ่งยากอีกอย่างนึงก็คือการหามิดโทนของภาพนะครับปกติแล้วเนี่ยส่วนขาวกับส่วนดำของภาพเราหาได้ไม่ยากปกติถ้ามันเป็นงี้ผมก็พอจะเดาๆได้ว่าบริเวณนี้เป็นสีขาวบริเวณนี้เป็นสีดำใช่ไหมฮะการหามิดโทนจริงคุณจะต้องใช้วิธีการที่พิเศษกว่าเขาหน่อยนึงตรงที่ต้องมาที่ select นะครับแล้วก็เลือก color range นะครับ color range พอ color range เนี่ยคุณมาตรงที่ select ตรงนี้เรียกว่ามิดโทนนะครับแล้วกดโอเคได้เลยตรงนี้ยังไม่ต้องทำความเข้าใจนะครับกดโอเคผ่านๆมาก่อนได้เลยคุณก็จะได้ทำการเลือกพื้นที่ที่เป็นบริเวณ mid tone ทั้งหมดของภาพคือบริเวณที่ select ตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ save selection add channel โดยการกดปุ่มไอ้ตรงที่กลางๆกลวงๆที่เป็นตรงบนแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ย add เข้ามานะครับตรงนี้คุณจะได้ mid tone นะฮะเนี่ยนี่คือ mid tone นะครับ mid tone นะครับเติม s เข้าไปหน่อยนึงเดี๋ยวผิดไวยากรณ์นะครับแต่จริงๆก็อย่างนี้แหละเราก็จะได้light นะครับ light dark นะครับแล้วก็ mid tone คุณจะแก้ไขให้มันนิ่มนวลกว่านี้ก็ได้ดูจากสีการไล่เห็นไหมครับดูค่อนข้างโหดนะนะครับผมก็เลยมาที่ image adjustment แล้วก็ไปที่ brightness หรือว่า contrast นะครับแล้วก็เลือก use legacy ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลดตรงนี้ไปลดหรือสว่างนะครับใช้ use legacy นะครับแล้วก็เพิ่ม
นะครับพอสีมันเป็นไม่ดำสนิทหรือว่าไม่ขาวมากเกินไปเนี่ยโทนมันก็จะเกลี่ยให้เรียบเนียนเองนะครับเนี่ยนะฮะผมกดโอเคผมก็จะได้โซนบริเวณมิดโทนเป็นค่าพวกนี้นี่คือการเลือกมิดโทนอย่างคร่าวๆสมมติว่าผมต้องการให้ส่วนที่สว่างมันดรอปลงครับผมจะทำยังไงผมก็ต้องกดปุ่มคอนโทรลหรือว่าคอมมานด์คีย์ใน Mac นะครับค้างเอาไว้นะฮะแล้วเลือกที่ไลท์นะครับผมจะทำการ select บริเวณนี้สังเกตไหมฮะพอผมเลือกเนี้ยผมกลับมาที่ Layers Panel นะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับBackground คือคลิกที่ RGB เมื่อกี้เนี้ยจากนั้นผมจะทำการปรับ Curve บริเวณส่วนสว่างของภาพนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ RGB ก่อนอันนี้ RGB แล้วก็มาที่ Layers Panel โดยที่เรายังคงสถานะการเลือกตรงนี้เอาไว้นะครับจากนั้นมาที่ Curves นะครับแล้วก็ดึงลงเห็นไหมครับว่าตรง Mask ตรงเนี้ยตรง Layer Mask มันเป็นพื้นที่ที่เราเลือกเมื่อกี้นี้แล้วนะส่วนของ White นะครับส่วนของไลท์อ่ะนะเห็นไหมพอผมกดเคิร์ฟให้มันต่ำลงคุณจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นบริเวณส่วนสว่างส่วนของภาพเริ่มต่ำลงแล้วคราวนี้ผมจะจัดการบริเวณส่วนของดาร์กให้สว่างมากขึ้นนะครับผมก็กด Control Key หรือว่า Command Key ใน Mac ค้างเอาไว้นะครับแล้วเลือกที่ดาร์กนะครับนะฮะจากนั้นกลับมาที่ RGB นะครับแล้วก็กลับมาที่เลเยอร์แล้วใช้เคิร์ฟเหมือนกันหรือว่าคุณจะปรับแต่งอย่างอื่นก็ได้แต่ด้วยผมชอบใช้เคิร์ฟมันง่ายดีเห็นไหมฮะนี่คือส่วนของดาร์กผมก็ทำการดึงโทนมืดขึ้นไปภาพก็จะสว่างเนี่ยคุณปรับแต่งได้เลยนะครับไม่ยากเลยนะฮะสุดท้ายก็คือมิดโทนจริงๆคุณทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าที่มิดโทนนะครับมิดโทนผมก็กดเหมือนเดิมนะครับคีย์ค้างเอาไว้นะฮะแล้วก็กลับมาที่ RGB นะครับแล้วก็ใช้ adjustment layer นะครับปรับเคิร์ฟเหมือนกันทำให้ภาพถูกเร่งคอนทราสต์อย่างมีมิติมากกว่าเดิมครับแต่พอเดี๋ยวภาพนี้มันเป็นนั่นแล้วมันเป็น JPEG แล้วนะครับก็อาจจะเกิดริ้วของฟ้าได้เนี่ยครับคือเคล็ดลับในการทำ luminosity max ขั้นสูงเลยนะครับถ้าคุณมีความเข้าใจเรื่องของ layer max นะครับ alpha channel นะครับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับ layer คุณจะไม่งงเลยว่าผมกำลังสอนอะไรกันอยู่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณดูนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยผมก็จะพยายามเขียนบทความแล้วก็ใส่เนื้อหาต่างๆเข้าไปในด้านล่างคลิปตัวนี้ให้ละเอียดที่สุดนะครับสำหรับคนที่เรียน Lifetime Member หรือว่าคนที่เรียนในคลาสกับ .dy ก็คงจะเห็นคลิปนี้พร้อมๆกับ Premium Content ที่เป็นเนื้อหาทางด้านล่างนะครับแต่ถ้าคนที่ซื้อไปก็จะแถมให้เป็น PDF แทนนะครับทั้งหมดนี้คือเทคนิค Luminosity Mask ขั้นสูงในการปรับคอนทราสต์อย่างมีมิตินะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ